สุดแล้ววันนี้ถ้าเผื่อท่านกรุณาไปเปิดเว็บไซต์ของสนพ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะครับท่านก็จะเห็นค่าการตลาดของน้ำมันดีเซลวันนี้นะครับอยู่ที่บาท12สตางค์ต่ำมากนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ประกอบการผู้ค้ามาตรา7ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ดูแลสังคมนะครับที่ว่าในช่วงสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงเนี่ยก็ไม่ก็ตัดค่าการตลาดลงไปนะครับในส่วนนี้หน้าที่ของกองทุนก็ใช้ไปแล้ว60สตางค์ใน1บาทนะครับแล้วก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะต้องใช้กองทุนน้ำมันเนี่ยเข้าไปเสริมในตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้ค่าตลาดต่ำลงไปไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะกระทบกับคุณภาพการให้บริการความปลอดภัยอะไรพวกนี้ต่างๆที่เราต้องดูแลนะครับในส่วนนี้แต่อยากจะเรียนว่ามีโอกาสนะครับจากฟังจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานในสากลเนี่ยนะครับในต่างๆเนี่ยหลายๆแหล่งก็มีความเป็นห่วงกังวลกันว่าเมื่อการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านมีข้อผลบังคับอย่างเป็นที่ซึ่งมีกำหนดไว้วันที่4พฤศจิกาเนี่ยถึงเนี่ยนะครับ1สัปดาห์ก่อน4พฤศจิกาและ1สัปดาห์หลังพฤศจิกาเนี่ยเป็นช่วงที่อ่อนไหวมากอยากจะเรียนว่าให้ทุกท่านเนี่ยนะครับช่วยกันติดตามนะครับในสถานการณ์ส่วนนี้เพราะจะมีผลกระทบอย่างมากแต่ก็เรียนว่าในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมนะครับดูแลอยู่กองทุนพลังงานยังพอมีวงเงินอยู่เหลืออยู่นะครับเพียงพอที่จะช่วยดูแลไม่ให้ราคาน้ำมันดีเซลเกิน30บาทไประยะสั้นๆ นะครับระยะสั้นๆประมาณสักปลายปีนี้หรือสักเดือน2เดือนต้นปีหน้านะครับในระดับนี้แต่อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นราคาบ้างนะครับเล็กน้อยในช่วงระหว่างนี้ฉะนั้นก็ต้องดูจากสถานการณ์ว่าถ้าเกิดราคาขึ้นสูงมากถึงระดับเลย90เหรียญเป็น100เหรียญตามที่หลายสำนักได้คาดการไว้เนี่ยนะครับก็ต้องมาชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจกับสังคมครับนั่นอาจเป็นความจำเป็นครับแต่ยังไม่มีนโยบายที่จะขึ้นราคาน้ำมันดีเซลในวันนี้นะครับอันนี้ก็เรียนว่าเป็นทางเลือกนะครับในส่วนว่าใช้กองเงินใช้กองเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยนะครับจะช่วยเหลือได้มากแค่ไหนเราก็ต้องสร้างความตระหนักนะครับให้ท่านติดตามนะครับว่าอาจจะมีความจำเป็นต้องเรียนไว้ก่อนครับวันนี้ใช้ไม่เกิน30ว่าจะมองดูเมื่อไหร่คะคือหลังกรณีที่เงิน 6,000 ล้านบาทหมดว่าขนาดไหนอาจจะจำเป็นต้องขึ้นเกิน30นะคะเดี๋ยวผมเรียนให้ชัดเจนก่อนนะครับในวันนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นราคาเกิน30บาทสำหรับน้ำมันดีเซลนะครับ